เอาละสิครับน่าติดตามเป็นอย่างมากเลยครับล่าสุดทางด้านของริชาร์ดมาสเตอร์ครับ CEO ของศึกพิมพ์ลิงกฤษเนี่ยเปิดเผยว่าคดีเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้115กระทงเนี่ยใกล้ถึงตอนจบแล้วนะครับริชาร์ดมาสเตอร์ครับ CEO ของศึกพิมพ์ลิงกฤษครับได้ออกมาเปิดเผยว่าคดี115ข้อหาของแมนซิตี้นั้นใกล้ได้ข้อสรุปแล้วในเร็วๆนี้ทางแมนซิตี้เนี่ยถูกตั้งข้อหาละเมิดกฎการเงินมากถึง115ครั้งโดยทางพิมพ์ลิงกฤษนะครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2023จากความผิดปกติทางด้านการเงินของสโมสรในช่วงระหว่างปี2009ถึง2018มีการคาดการณ์ว่าบทลงโทษของพวกเขานั้นนะครับจะออกมาในช่วงปลายปี2025แต่อัปเดตล่าสุดจากทางริชาร์ดมาสเตอร์ครับเขาอ่านว่าอาจจะหมายถึงวันพิพากษาของแมนซิตี้อาจจะมาถึงเร็วกว่าที่หลายคนคาดการณ์เอาไว้ด้วยทางนักข่าวอย่างเบนรอมบี้นะครับนักข่าวของ The Telegraph ก็บอกว่าริชาร์ดมาสเตอร์ครับได้กล่าวประมาณว่าการพิจารณาคดีของแมนซิตี้นั้นจะได้ข้อสรุปในเร็วๆนี้แต่ไม่ได้มีการระบุวันที่แน่นอนออกมาโดยเขาบอกว่าเรื่องเนี้ยมันจะมีขึ้นที่งานประชุมสมัชชาลีกยุโรปนะครับในลอนดอนเมื่อวันศุกร์เอเวอร์ตันและนอตติงแฮมฟอเรสต์เป็น2ทีมที่ได้รับบทลงโทษไปแล้วในฤดูกาลนี้จากการละเมิดกฎ Financial Fair Play ทางการเงินและเนื่องจากข้อกล่าวหาที่รุนแรงทำให้แมนซิตี้อาจจะถูกตัดแต้มมากกว่าทั้ง2สโมสรโดยมีการพูดถึงการริบถ้วยรางวัลนะครับแล้วก็ปรับตกชั้นแม้ว่าอย่างหลังทั้ง2อย่างนั้นดูไม่น่าจะเกิดขึ้นก็ตามครับทั้งริบถ้วยรางวัลแล้วก็ปรับตกชั้นอันนี้ไม่แน่นอนนะครับไม่แน่ใจด้วยแต่ทางด้านของริชาร์ดมาสเตอร์ครับบอกว่าคดี115ข้อหาของแมนซิตี้นั้นนะครับมันใกล้ได้ข้อสรุปเต็มทีแล้วนะครับโอ้โหต้องมาตามครับก็มาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงสำหรับอนาคตของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะโดนตัดแต้มหรือแบบไหนก็ค่อยว่ากันไปครับอยู่ที่ว่าความหนักความรุนแรงของคดีนี้ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม